สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพอดีผมใช้ตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเป็น Homey Mini Robot นะครับใช้มาสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้แบตมันเสื่อมแล้วนะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้แล้วนะครับตัวนี้ใช้ทนมากนะใช้มันนานแล้วตัวนี้จากสีขาวมาเป็นสีเหลืองแล้วเหลืองละอ่อยเลยนะตอนนี้แบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาแบตเตอรี่มาทดแทนได้นะผมก็เราพยายามหาแบตเตอรี่มาหลายแบบแล้วนะสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอามาทดแทนได้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยลองทำแบตเตอรี่เองนะแพ็คเองเลยเริ่มต้นนะครับก็ต้องมาทำความสะอาดขูดตัวก้นของตัวแบตเตอรี่นี้ก่อนนะครับบางทีเราไม่มีอุปกรณ์ที่มาสปาร์คนะมาเชื่อมนะครับเราก็ใช้วิธีการนี่คือตอนก่อนหน้านี้ผมก็ได้เชื่อมไปบ้างแล้วนะครับก็โอเคคลิปนี้ผมก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครที่จะทำเองนะลองทำดูนะครับทำได้นะก็เราซื้อแบตดีๆมาทำต่อกับวงจรเองนะครับขูดตรงนี้ก่อนนะครับขูดเอาให้ดีนะเอากระดาษทรายมาขูดผมไม่มีกระดาษทรายนะก็เอามีดแหละขูดแล้วก็ตะกรีนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีฐานจับก็ใช้หาครีมก็ได้นะผมใช้ครีมคีมล็อกนะแล้วก็ทำการบัดกรีก่อนนะครับทำการบัดกรีขั้วเพื่อที่ให้เปิดทางก่อนให้มันติดก่อนครับโอเคได้นะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะครับทำให้เท่ากันทำให้เหมือนกันตรงนี้จับเบาๆนะไม่ต้องจับแรงมากเอาแบบพออยู่นะครับเอาอะไรรองก็ได้นะครับแล้วก็ที่ขั้วบวกนะครับอย่าแช่นานนะครับพยายามแช่ให้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้จริงๆใช้วิธีการเขาใช้วิธีการตัวเชื่อมนะปั๊บ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 แต่ผมไม่มีนะไม่ลงทุนขนาดนั้นจากที่ลองดูก็สามารถใช้ได้ครับตอนนี้นะครับก็สามารถบัดกรีได้นะโอเคบัดกรีทั้งสองข้างนะครับนี่ผมก็บัดกรีไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมาต่อเข้าวงจรกันนะครับโอเคครับผมก็จะใช้สายไฟตรงนี้นะครับสายไฟเป็นสายของโทรศัพท์ตรงนี้นะก็ผมเอาสายนี้มาใช้นะครับถือว่าถ้าใครที่ไหนเหลืออยู่ก็เก็บมาใช้ได้นะครับผมก็เลยปอกออกมาเหลือเส้นเล็กๆแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบัดกรีกันเลยครับวิธีการบัดกรีนะครับก็ต่อเป็นอนุกรมนะครับก็ตอนแรกก็ต่อกับบวกกับลบก่อนให้มันเข้ากันนะครับลักษณะการทำงานนะฟังตรงบริเวณนี้นะครับขั้วนี้นะครับเป็นขั้วระหว่างบวกกับลบนะครับมาจ้ำกันแล้วก็ต่อเข้ากับวงจรตัวนี้นะครับขั้วนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ต่อกับบวกแล้วก็ลบนะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องใช้แบบวิธีการต่อแบบนี้ครับต่อปั๊บตรงนี้ต่อแล้วก็สายไม่ต้องตัดนะครับก็หักมาเพื่อมาเข้ากับวงจรตัวนี้แทนนะครับก็ไม่ต้องตัดสายนะครับก็ทำการปอกสายก่อนปอกแล้วจิ้มน้ำยาฟุกฟลักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บัดกรีอ๋อไม่ใช่นะครับลืมเราต้องบัดกรีสายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันเราเพื่อลดขั้นตอนในการไปแช่ที่หัวมันนานเกินไปไม่ดีครับเราต้องมาบัดกรีตรงนี้ก่อนไม่ใช่บัดกรีเอาสายไฟมาล้างมาจุ่มเบิร์นหัวก่อนเบิร์นให้มันมีขั้วมีตะกั่วนะครับแล้วก็เอาไปวางบัดกรีครับตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมแน่นเลยนะไม่ต้องสปาร์คแล้วก็ความร้อนก็ไม่มากนะความร้อนก็กำลังดีไม่มากเกินไปคือมันเราชาร์จแป๊บเดียวเราปัดกรีแป๊บเดียวเองตรงนี้ก็มามาร์คไว้นะครับแล้วก็มาปอกนิดหนึ่งบอกนิดเดียวนะครับเพื่อให้มันเป็นแผลให้เป็นเป็นมีเส้นลวดออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างเคลือบเหมือนกันเคลือบไม่ใช่ล้างดิเคลือบด้วยตะกั่วเหมือนเดิม
ถ้าตะกั่วนี้มีน้ำยาประสานอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปจุ่มน้ำประสานน้ำยาประสานนะครับก็เคลือบไปเลยโอเคเคลือบไปโอเคครับปอกสายเรียบร้อยนะครับก็มาต่อขั้วลบกันนะครับจึ๊กเดียวเร็วๆนะอย่าทำนานนะครับทำนานเดี๋ยวแบตเตอรี่จะมีปัญหาได้นะครับมันร้อนนะครับไม่ดีนะครับโอเคเนี่ยสายแบบนี้นะครับดึงมาก็จะมี 3-4 สีนะถ้าเจอที่ไหนก็เก็บมานะครับมันมีประโยชน์มากนะครับเอามาใช้ได้นะครับก็เราจะใช้เพื่อไม่ให้หลงนะก็ใช้สีดำกับสีแดงนะครับโอเคคู่บวกก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นมาตรฐานของจอไฟฟ้าเลยนะครับโอเคมาปอกปลายสายกันแล้วก็เคลือบเหมือนเดิมนะครับเคลือบเสร็จก็ปัดกรีลงไปเล็งให้ดีนะครับให้พร้อมแล้วก็กดลงไปยังไม่ลงตัวหัวแรงยังไม่สาเท่าไหร่จึ๊กเรียบร้อยนะครับก็จะได้สายแบบนี้นะครับก็ฝั่งนี้นะครับเป็นอนุกรมนะครับต่อเป็นอนุกรมนะยังเป็นอนุกรมนะครับก็มาบวกลบบวกลบนะครับข้อต่อกันจำนะครับตรงนี้ก็จะเข้าวงจรตัวนี้ก็จะเข้าวงจรโอเคไปต่อวงจรกันต่อนะครับเดี๋ยวมาวัดระยะสายกันวงจรก็แนะนำก็อาจจะแพ็คให้มันติดกันพอดีนะครับก็ติดกันแบบนี้เลยในวงจรก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับก็จะเป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับตรงนี้เป็น B บวก B ลบตรงนี้เป็นน่าจะ BM นะBM คืออะไรไม่รู้เหมือนกันวงจรตัวนี้นะครับก็จะเป็นวงจรของไฟอยู่ที่ 7.4 โวลต์นะครับเป็นวงจรมาตรฐานเลยนะก็วงจรควบคุมไฟเกินน่าจะใช่นะผมก็ยังไม่รู้ว่าวงจรอะไรวงจรควบคุมไฟเกินโอเคมาบัตรกรีครับก็จะใช้ขั้วบวกเข้ากับตรงนี้นะครับขั้วลบกับข้างนี้ก็ตามนี้นะครับบวกลบก็จะให้มันพอดีนะครับอยู่ในแผ่นติดกันพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาบัตรกรีฝั่งนี้ก่อนนะครับมาวัดกันคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยตัดสายประมาณนี้แล้วก็ตัดสายโอเคเดี๋ยวผมจะตัดสายนะครับตัดและปอกเหมือนเดิมแล้วก็ทำการเชื่อมไม่ได้เชื่อมคือทำการที่จะเคลือบนะครับให้ตะกั่วผมหมดแล้วนี่ว่าเป็นตะกั่วหลอดแบบนี้นะครับผมซื้อมาใช้นานมากเลยนะก็ไม่ได้ใช้บ่อยที่นานๆทีเนี่ยแบบเนี้ยมีอาการอะไรวงจรอะไรเสียก็นานๆทำทีนะครับไม่ได้ทำบ่อยนี่หมดเหลือแค่นี้แล้วเหรอโอ้โหพอไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนไม่พอนี่งานเข้าเลยนะครับเดี๋ยวพยายามทำให้พอนะแล้วก็ต่อกับขั้วกลางนะขั้วกลางนะตรงนี้บัดนี้ก็ไปเลยนะครับจึ๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็จริงๆจะสลับด้านแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มาบัตรกรีตรงนี้ก่อนเพื่อให้ตัวสายเข้ากับวงจรตัวควบคุมไฟนะครับโอเคทีนี้ก็พลิกสักหน่อยเพื่อที่จะให้รู้เดี๋ยวพลิกกลับไปนะครับโอเคมาวัดกันประมาณนี้เดี๋ยวต้องเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อไว้พลิกด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นเกินไปมันพลิกไม่ได้นะครับโอเคก็ตัดก่อน
ตัดให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็บอกสายเหมือนเดิมนะครับบอกพร้อมๆกันโอเคก็เคลือบนิดนึงครับเพื่อให้มันประสานได้เร็วที่สุดนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเชื่อมกันนะครับเข้ากับวงจรถ้าไม่ดีนะครับบวกก็คือบวกลบก็คือลบลบสังเกตสัญลักษณ์ก็ได้นะครับโอเคเตรียมพร้อมหัวแรงพร้อมแล้วก็ขั้วพร้อมกดลงไปเลยนะครับสายพร้อมนะครับพยายามบัดกรีให้เร็วที่สุดนะกล้องจรแบบนี้นะครับหัวแรงผมยังไม่พร้อมหัวแรงยังสกปรกเลยโอเคพร้อมแล้วจึ๊กโอเคเรียบร้อยจัดตำแหน่งให้ได้พอดีเป๊ะนะครับโอเคกดลงไปนะครับจึ๊กเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็พลิกเลยนะครับเพราะฝั่งที่เราบัดกรีใช้งานก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟกันอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่ามันออกมาตามที่บวก7.2 7.12 นะครับคือแบตตัวนี้ก้อนนี้ใช้งานไปสักพักแล้วนะครับมันก็เย็นเหลือน้อยหนึ่งโอเคตรงนี้คือเป็นขั้วที่ใช้งานนะครับก็ไฟออกมาตรงตามที่เราต้องการเลยคือวงจรตัวนี้ควบคุมได้อยู่ที่ประมาณ 7.4 โวลต์นะครับโอเคมาวัดกันดูตรงนี้ก็ได้นะ 7.12 โวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็จะต่อกับตัวซ็อกเก็ตนะครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วว่าซ็อกเก็ตอยู่นี่โอเคทีนี้เราก็มาต่อกันนะครับบวกก็คือบวกนะครับต่อไปฝั่งนี้นะครับต่อปิดด้านนะต่อฝั่งนี้โอเคสายพร้อมนะครับปลายสายพร้อมนะครับกดลงไปเลยเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้กดลงไปเลยโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมก็ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้ดีจริงๆผมลืมนะครับผมลืมใส่ปลอกจริงๆใส่ปลอกตรงนี้แล้วเพื่อที่จะเอาผ้าเทปมาพันนะครับเราไม่มีตัวแพ็คนะตัวแพ็คเลยเราดับผ้าเทปมาพันนะครับประมาณนี้จัดวงจรไฟให้เรียบร้อยตรงนี้ผมรู้สึกว่าสายมันยาวไปนะจริงๆมันต้องสั้นกว่านี้นะครับโอเคจัดให้ดีครับจัดยังไงก็ได้นะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับถ้าจริงๆก็ต้องเอาแผ่นพลีทนะครับแผ่นพลีทมารองนะแผ่นพลีทเก่าๆก็ได้นะครับมารองไว้เพื่อกันรัดวงจรนะครับเผื่อวงจรมันร้อนนะครับก็เอาแผ่นพลีทมากันไว้มาซีนไว้เพื่อรัดวงจรแบตเตอรี่แบบนี้นะครับไฟแรงมากไฟแรงสูงมากนะครับซึ่งสามารถทำให้ถ้ามันช็อตขึ้นมาเนี่ยไฟไหม้ได้นะครับค่อนข้างรุนแรงโอเคเดี๋ยวผมหาเทปมาพันก่อนครับโอเคผมตัดสินใจเอาใหม่นะครับตรงบริเวณนี้ผมจะใช้ใส่ปลอกก่อนดีกว่าแล้วผมเคลียร์อัดกรีออกก่อนผมต้องการใส่ปลอกแบตเตอรี่นะครับเพื่อรักษาบริเวณข้างนอกแบตเตอรี่ไว้นะครับ
คผมจะปลดขั้วนี้ออกก่อนทำเก้นะมันลืมนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่กรอกลงไปใส่กรอกใส่ลงไปเพื่อป้องกันความสวยงามของแบตเตอรี่นะครับโอเคใส่ทั้งสองก้อนเลยบัตรกรีไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะนิดเดียวนิดเดียวเองผิดพลาดทางเทคนิคนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็มาจำกับคู่นี้ต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับงานแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับตัวเชื่อมแบบกับวงจรเชื่อมโอเคก็เรียบร้อยนะครับต่อตามเหมือนเดิมนะครับก็เอาตัวแผ่นเพลทมารองไว้เพื่อกันลัดวงจรตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะครับอย่าให้แผ่นเพลทตรงนี้นะครับมันโดนหัวเร่งแล้วก็มันสึกไปนะเพราะมันสายไฟตรงนี้มันจะสปาร์กกันได้นะครับระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะครับมันจะทำให้ลัดวงจรได้นะครับอันตรายมากนะครับจริงๆเขาก็จะมีตัวคลุมอยู่นะครับคลุมตรงนี้อยู่นะครับตัวคลุมเนี้ยตัวคุมเป็นวงๆอยู่นะครับก็ป้องกันไว้เพื่อจะไฟลัดวงจรนะครับโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เรียบร้อยทีนี้ก็สามารถที่จะพันพัดทิปได้นะครับเพราะเราตัวใส่ปลอกตัวนี้ไว้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปติดตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพันก่อนนะครับไม่มีเทปนะครับลืมซื้อเทปก็เอาแบบนี้นะยางครับยางเส้นนะครับมาพันเลยมัดไปเลยแล้วก็ลองไปใช้งานดูก่อนเทสก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่ามัดพออยู่นะเช็คดูนะครับวงจรโอเคแล้วก็ไปใส่กับตัวหุ่นยนต์ดูโอเคครับก็ลองเอามาใส่กับตัวหุ่นยนต์ดูครับโอเคครับเราไปลองกันดูครับสิบเก้ายี่สิบสามนาทีเรารู้ครับผมจนว่าจะทำประมาณไหนเดี๋ยวอีกสัก10 นาทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับประมาณเป็น33นะครับโอเคตั้งเรียนทำไปก่อนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นประมาณ10นาทีแล้วนะครับแบตก็มีเริ่มหมดนะครับยังไม่ชาร์จที่มันหมดไม่ใช่ว่าแบตหมดเร็วนะครับเบ็ดก้อนนี้ผมใช้เมื่อคืนแล้วนะครับชุดนี้ที่ผมใช้มาที่ผมลองได้ต่อจอเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนานมากแล้วก็เท่ากับเบ็ดแท้ที่มากับตัวหุ่นยนต์เลยนะครับซึ่งแสดงสรุปว่า
ใช้ได้ดีมากนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะทำเองก็ทำได้นะครับถ้าซื้อแล้วมันไม่เวิร์กนะครับซื้อแพ็คมาแล้วไม่เวิร์กก็ทำเองก็ได้นะครับซื้อแบตเตอรี่แท้มาแล้วก็มาต่อกับวงจรนะครับแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็หาซื้อแบบแท้ดีกว่าแต่มันหายากบางทีบางตัวนะบางรุ่นมันก็เก่าแล้วตัวนี้มันของผมมันเก่าแล้วก็หาแบตเตอรี่ที่มาใช้กันนะมันก็ขั้วบางทีขั้วตรงเนี้ยมันก็ไม่ตรงกันขั้วก็แบบตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงเราต้องมาหมัดกรีตรงนี้ก็เลยผมก็มาหมัดกรีโดยใช้ผมมาเน้นโฟกัสอยู่ที่ว่าเอาแบบแท้นะครับแล้วก็มาต่อกันครับก็ใช้ได้งานได้ไม่มีปัญหาชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนานมากนะครับก็นานเท่ากับตัวแบตเตอรี่เดิมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จลองดูว่าได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงชาร์จก็จะเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวผมชาร์จก่อนถ้าใครสนใจก็ลองทำตามคลิปดูได้ครับหรือว่าเรียนแบบวงจรที่มีเดิมอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาครับแต่เน้นที่ว่าแบบแท้นะครับแล้วก็เช็ควงจรดูว่าวงจรยังใช้ได้ดีหรือเปล่าบางทีวงจรเสียได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดการแพ็คแบตเตอรี่ DIY ตัวนี้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับตัว Homey Mini Robot ตัวนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ